เข้าสู่ช่วงคนทันโรคค่ะในสัปดาห์นี้นะคะยังคงตามต่อที่เรื่องของโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปากมดลูกค่ะถึงแม้ว่าแนวโน้มของสถานการณ์จะดูดีขึ้นแล้วแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ยังจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและทำการรักษากันต่อไปนะคะสัปดาห์นี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะจะมาอธิบายให้ความรู้กับเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมีอะไรบ้างอาการหรือสัญญาณบอกการเกิดโรคและวิธีการรักษาจะทำแบบไหนได้ไปติดตามด้วยกันเลยค่ะในปัจจุบันนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเจอว่าเป็นอันดับที่4ค่ะของมะเร็งที่พบทั่วโลกนะคะส่วนในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเจอได้เป็นประมาณอันดับที่3สาเหตุที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงมันลดลงเพราะว่ามันมีการคัดกรองที่ดีขึ้นแล้วก็มีการตรวจรักษามะเร็งที่ดีขึ้นค่ะในปัจจุบันเราเชื่อว่ามะเร็งปากมดลูกค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV ค่ะซึ่งการติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดเซลล์ของปากมดลูกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้ตัวนี้จะต้องใช้เวลานานประมาณ 5-10 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยก็เกิดจากการที่มีคู่นอนหลายคนการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็การกินยาคุมกำเนิดพวกนี้ก็จะกระตุ้นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นค่ะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะไม่มีอาการเลยก็ได้ค่ะส่วนใหญ่บางคนก็คือมาเจอจากการมาตรวจคัดกรองแต่ในบางรายค่ะก็จะมาด้วยเรื่องของเลือดออกที่ผิดปกติค่ะเช่นเลือดออกที่ไม่สัมพันธ์กับประจำเดือนเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์บางคนก็มาด้วยอาการของการที่มีก้อนในช่องคลอดหรือว่าตกขาวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออาการทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของมะเร็งก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของโรคอื่นๆยังแนะนำว่าถ้ามีอาการที่ผิดปกติก็ควรจะมาตรวจค่ะตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราจะให้การรักษาตามระยะของโรคนะคะซึ่งเมื่อเราตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วอะค่ะโดยส่วนใหญ่แพทย์ก็ทำการตรวจร่างกายตรวจภายในแล้วก็ให้การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นไปทำ CT scan ค่ะเมื่อได้ระยะของโรคแล้วเนี่ยก็จะให้การรักษาอีกครั้งนึงการรักษาหลักๆก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดก็คือการตัดมดลูกแบบถอนรากถอนโคนการฉายแสงคู่กับการให้ยาเคมีบำบัดค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวค่ะที่ปลอดภัยเช่นการมีคู่นอนเดียวงดการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาสุขภาพ2ก็คือเราสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้แล้วโดยการฉีดวัคซีนในปัจจุบันก็จะมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็3ก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรก็คือแนะนำให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถ้ามีหรือเป็นก็จะรู้แล้วก็สามารถรักษาได้ทันท่วงทีค่ะในปัจจุบันค่ะประเทศเรานะคะก็มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่โดยการตรวจด้วยเชื้อไวรัส HPV ค่ะ อยากจะเชิญชวนค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะให้มาตรวจภายในตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะว่าความอายคือสาเหตุของการเกิดมะเร็งนะคะถ้าเรารู้เร็วเราก็จะสามารถรักษาได้เร็วแล้วก็มีโอกาสหายขาดค่ะติดตามโครงการดีๆของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่จะเดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ผ่านทางรายการคนหลังข่าวที่เราจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับทราบตลอดเวลานะคะรู้ก่อนรักษาก่อนมะเร็งปากมดลูกรักษาหายได้ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ